้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆบรรยากาศโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะครับแฟนบอลนี่ห้ามลงในสนามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะหากลงไปนี่จะโดนปรับออกง่ายๆนะครับก็สุดยอดครับเป็นบรรยากาศที่แฟนบอลเมืองทองตั้งหน้าตั้งตารอนะครับสำหรับแชมป์3ปี3แชมป์ดูครับถ้วยแชมป์ครับสมสุขสมหวังจริงๆครับแฟนบอลเมืองทองก็วิ่งขอบคุณแฟนบอลนะครับสำหรับแฟนบอลโอ้สุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศแล้วโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับคงจะไม่มีคำอธิบายอะไรได้มากกว่านี้นะครับส่วนผลคู่อื่นๆจบ90นาทีนะครับราชนาวีแพ้กับชลบุรีเอฟซีไป 0-1 TPL ชนะพัทยาได้เตะไป3ประตูต่อ1นี่ฮะประตูชัยของซามูโร่ยาย่านะครับโอ้โหจังหวะแกล็อกก็สวยมากเป็นประตู2ในเกมนี้ด้วยโอ้ครับสุดยอดครับซามูโร่ยาย่าวันนี้เป็นพระเอกตัวจริงจริงๆนะครับเขาพาทีมเมืองทองขึ้นมาจากลีกดิวิชั่น2เป็นแชมป์ก้าวสู่ลีกดิวิชั่น1ก็พาทีมคว้าแชมป์ก่อนที่จะขยับมาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์สำเร็จนะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ต้องติดตามกันเองเลยครับต้องดูกันเองนะครับสำหรับบรรยากาศการฉลองแชมป์ไม่แพ้บรรยากาศของลีกฟุตบอลในเมืองนอกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศฉลองชัยกันไปเต็มๆเลยนะครับคืออารมณ์ฝั่งทางเมืองชนเนี่ยอาจจะโอ้เปิดแชมเปญฉลองแชมป์กันแล้วครับโหคุ้มค่าสำหรับการรอคอยจริงๆนะครับโอ้ครับนี่ครับฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงสำหรับโรยาย่าแล้วก็จับคุณจับโรเบิร์ตนะครับโบกุเรียครับผู้จัดการทีมจับโยนโบกครับโอ้โหแล้วก็คุณกึ้งนะครับโอ้แล้วก็คนนี้ครับพลาดไม่ได้ครับพดนะครับอัตพลบุษปาคมครับโอ้โหทำทีมไม่ถึงปีนะครับก็พาทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสำเร็จนะครับแล้วครับโอ้ผู้ช่วยโค้ชครับโอ้อุทัยบุญมาครับโอ้ผู้ช่วยโค้ชครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับบางกอกการเอาชนะ TTM สมุทรสาครไป2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จุฬาเสมอกับแบงคอก0ประตูต่อ0เดี๋ยวเราจะไปสรุปเราจะมีสรุปให้นะครับว่าสถานการณ์ทีมตกชั้นนั้นเป็นอย่างไรแต่แชมป์เนี่ยรู้แล้วนะครับก็เป็นนี่แหละครับกิเลนพยองเมืองทองนักต่อยนิวเต็ดนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสยามสปอร์ตซินเคจำกัดมหาชนสยามกีฬาทีวีที่ทีวีเพื่อคนรักกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยามาฮ่ามีโอสปิริตออฟมีโอสปิริตผู้นำเทรนนะครับอาชาเนียนแสนสิรินะครับTOTโฟกัส FPT และก็แลปโบรวมทั้งฟุตบอลสยามรายวันและก็รายสัปดาห์นะครับที่เพื่อในเรื่องของข้อมูลนะครับในการบรรยายในแต่ละเกมนะครับของการถ่ายทอดสดอย่าลืมนะครับฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA Cup นะครับรอบ
รองชนะเลิศนะครับสยามกีฬาทีวีจะถ่ายทอดสดระหว่างโอสถสภา M150 นะครับพบกับการท่าเรือไทยนะครับในวันพุธที่14ตุลาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับที่สนามอบจ.จังหวัดสระบุรีนะครับรับการฉลองแชมป์ของทีมพยองในเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเริ่มพร้อมพวกเราน้ำยาวทันเดิมคือโซผ่านขอเชิญพวกเรามาเชียร์ประเทศไทยให้เป็นไรและใกล้ฝันเมืองทองยิ่งเข้าไปทีมไหนก็ตามไม่ทันทีมเชียร์ที่เชียร์สวรรค์ไม่ต้องหวั่นโอ้โหดูสถานการณ์ลุ้นหนีตกชั้นนี่ยังสนุกนะครับนครปฐมตอนนี้เก็บเพิ่มได้เก็บเพิ่มได้1แต้มนะครับเป็นจากเดิม24เป็น25แต้มขณะที่สุริชากระโดดขึ้นไปอยู่แซงตุลาไปอยู่ที่14นะครับเป็น27แต้มนะครับขณะที่ตุลาเก็บได้1แต้มเป็นที่6แต้มนะครับแล้วก็แบงคอกเก็บจากเดิม28นะครับเป็น29แต้มนะครับเท่ากับพัทยาที่วันนี้แพ้ไปนะครับส่วนราชนาวีก็30แต้มเหมือนเดิมนะครับโอ้ยังลุ้นกันในเกมสุดท้ายแต่ดูสถานการณ์ตรงนี้นี่วัดกันในเกมสุดท้ายแน่นอนนะครับสำหรับการลุ้นตกชั้นแต่แบงคอกนั้นลอยตัวแล้วแบงคอกยูไนเต็ดนะครับลอยตัวไปแล้วนะครับ29แต้ม